ปกมือลาตำแหน่งกัปตันเชอปรางประกาศจบการศึกษา BNK 48โบกมือลาตำแหน่งกัปตันเชอปรางประกาศจบการศึกษา BNK 48พร้อมทำหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้จัดการวงเตรียมจัดคอนเสิร์ตอำลาส่งท้ายเรียกว่าทำเอาแฟนๆใจหายหลังเชอปราง BNK 48หรือเชอปรางอารีกุลได้ออกมาประกาศจบการศึกษาบอกลาตำแหน่งกัปตันและสมาชิกวง BNK 48ในเดือนตุลาคม2566พร้อมลุยหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการวงหรือชิหายนินต่อไปโดยเชอปรางประกาศในงาน BNK 48 จังเก้นทัวร์นาเมนต์ 2023 ที่ผ่านมาส่งท้ายตำแหน่งบนเวทีว่าดิฉันเชอปรางอารีกุลขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK 48ค่ะตามมาด้วยเพจ Official ของ BNK 48ออกมายืนยันการประกาศจบการศึกษาของเชอปรางซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกไอดอลรุ่นที่1คนที่27ที่ประกาศจบการศึกษาและออกจากวงทำให้ขณะนี้เหลือเพียงซัดจางสวิชยาขจรรุ่งสิงห์และมิโอริโอคุโบเป็นสมาชิกรุ่นแรกที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับมากมายที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์และขอขอบคุณเชอปรางทั้งในฐานะสมาชิกและกัปตันวงที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นความทรงจำแรงบันดาลใจและผลิตผลงานดีๆให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอหลังจากนั้นไม่นานเชอปรางก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวเชอปราง BNK 48ว่าตนเองได้ประกาศจบการศึกษาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและได้พูดถึงวง BNK 48ว่า BNK 48 เป็นวงที่ทำให้เธอได้ก้าวเข้ามาสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เจอเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่น่ารักได้เติมเต็มสิ่งที่ยิ่งกว่าความฝันในหลายๆเรื่องได้เจอผู้คนที่พร้อมสนับสนุนและเต็มที่ไปกับเธอในทุกๆเรื่องขอบคุณทุกๆส่วนจริงๆที่ทำให้เธอได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็หวังว่าทั้งที่พี่น้องๆเมมเบอร์และแฟนๆจะมีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันกับเธอนะคะมาสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะทั้งนี้เชอปรางได้แจ้งว่าจะเข้าร่วมงานหลักๆตั้งแต่งานจับมือซิงเกิลที่14ในช่วงเดือนมิถุนายนงานถ่ายรูปคู่2ช็อตในอัลบั้มที่4อีกทั้งต้นสังกัด BNK 48ยังประกาศจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอปรางชื่อเชอปราง Graduation Concertซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29ตุลาคม2566ณ ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีงานนี้แฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาด ลีน่าจังเดือดอีกทวงบุญคุณมดดำลั่นจะแจ้งจับแพรรี่ทำคนด่าทั้งประเทศลีน่าจังเดือดอีกทวงบุญคุณมดดำช่วยทำรายการเป็นกระแสชั่วข้ามคืนลั่นจะแจ้งจับแพรรี่โพสต์ด่าไม่หยุดต้องเป็นแพะรับบาปคนด่าทั้งประเทศเมื่อเวลา 20:18 น.วันที่9เมษายน2566ลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์อีกครั้งถึงปมกระชากวิกผมแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรกลางรายการมดดำโดยระบุว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความทนไม่ไหวแล้วแพรรี่โพสต์ด่าทั้งวันมดดำต้องมาขอบคุณด้วยทำให้รายการเป็นกระแสภายในชั่วข้ามคืนส่วนแพรรี่พรุ่งนี้ไปออก4รายการรับเงินค่าตัวอีกหลายแสนบาทน้ำพริกขายหมดคลังได้โฆษณาหนังโฆษณา MV โฆษณาตัวเองลีน่าจังกล่าวต่อว่าคนที่ได้คือมดดำกับแพรรี่แต่ตนต้องโดนคนด่าทั้งประเทศพรุ่งนี้ตนจะไปแจ้งความบ้างถ้าเป็นมดดำจะยอมไหมโดนโพสต์ด่าตั้งแต่กลางคืนยันกลางวันตนจะไปแจ้งความจับเอามันเข้าคุก
มันโพสต์ด่าทั้งวันต่างกรรมต่างวาระแจ้งความได้เป็นสิบกรรมลีน่าจังกล่าวอีกว่าตนได้เงินค่าจ้างจากมดดำเหลือแค่ 7,000 บาทแล้วมดดำไปให้สัมภาษณ์ว่าควบคุมตนไม่อยู่ทั้งที่ตนไปช่วยมันเป็นการแสดงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตนเล่นกับแพรรี่ตั้งแต่ไปออกด้วยกันหลายรายการพอแสดงเสร็จก็บอกว่าอันนี้เป็นการแสดงนะลูกมันก็รู้อยู่หรือจะทำแบบเก่าๆมีคนดูอยู่5คนสปอนเซอร์ก็หนีหมดลีน่าจังกล่าวต่อว่าตนไม่ได้ทำคอนเทนต์ขยะต่อให้มดดำบูสโพสซื้อโฆษณาจาก Facebook เป็น10ล้านบาทก็ใช้เวลาตั้ง6เดือนนี่ป้านให้ข้ามคืนขอบคุณหรือยังตนคิดตั้งแต่บ้านแล้วว่าจะเล่นใหญ่เลยตนสร้างมิติใหม่ให้รายการแต่กลับไปแถลงข่าวเข้าข้างแพรรี่แล้วมดดำออกมาแถลงข่าวได้ค่าตัวไปแล้ว 300,000 บาทลีน่าจังกล่าวอีกตอนกลางวันตนเครียดเส้นเลือดในสมองจะแตกจนต้องหยุดไลฟ์ถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใครจะมาเลี้ยงรับทรัพย์รวยกันหมดมีแต่ตนที่ต้องรับเคราะห์เป็นแพ้รับบาปไม่อยากทำงานกับกระเทยทำแล้วมีปัญหาทำแล้วเครียดผู้รับเหมาสุดแทบเจ๊งดีใจนึกว่าสร้างบ้านให้หนุ่มกันชัยคนงาน9ชีวิตถูกลอยแพผู้รับเหมาสุดแทบเจ๊งดีใจนึกว่าสร้างบ้านให้หนุ่มกันชัยคนงาน9ชีวิตถูกลอยแพติดต่อรายการโหนกระแสก่อนรู้ความจริงโดนเข้าแล้วงานนี้วันที่10เมษายน2566มีผู้รับเหมารายหนึ่งออกมาร้องเรียนหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จทั้งหลังแล้วถูกผู้ว่าจ้างเทหนำซ้ำผู้ว่าจ้างยังแอบอ้างชื่อพิธีกรรายการข่าวดังโหนกระแสอย่างหนุ่มกันชัยโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโพสต์ข้อความพร้อมภาพและคลิปเล่าเหตุการณ์ว่ามาส่งบ้านณตลาดดำเนินสะดวกที่ไม่มีคนรับมาลงบ้านชิ้นสุดท้ายจนประกอบบ้านเสร็จไม่มีใครมาดูพอส่งภาพไปตอบกลับมาให้ทำนั่นทำนี่ให้เราก็ทำตามพองานช้าหน่อยก็ทักไปหาลูกค้าท่านอื่นว่าจะโดนเราโกงสร้างความเสียหายจะทำอะไรเพิ่มก็อ้างบอกคุณหนุ่มกันชัยได้มาซื้อที่พร้อมบ้านเพื่อจะทำออฟฟิศและคุณหนุ่มจะรับผิดชอบในงวดสุดท้ายเราเองเราก็ดีใจทำให้เพราะบ้านนี้คุณหนุ่มจะมาอยู่แต่พอขอเบิกเงินอะไรไปก็ไม่มีไม่ได้อย่างเดียวเราเลยเริ่มคิดว่ามันแปลกๆแล้วพอติดต่อไปโหนกระแสทีมงานโหนกระแสก็ติดต่อกลับมาเร็วมากและประสานคุณหนุ่มบอกไม่ได้มีการมาซื้อบ้านแถวนี้เลยผมเองคิดว่าโดนเข้าแล้วงานนี้ตอนนี้งานอื่นๆขยับไปไหนไม่ได้เสียหายหนักไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ำมันรถกลับบ้านได้แต่รอแบบไม่มีวี่แววทีมงานอยู่กัน 8-9 คนติดแงะเลยผมคนทำบ้านร้านเล็กๆทุนเล็กๆพอได้หมุนได้ทำให้ทีมงานคุณลุงคุณน้ามีงานทำงานด้วยความจริงใจมาตลอดเร็วบ้างช้าบ้างตามธรรมดาราคาบ้านก็ไม่ได้แพงขออย่าได้เจอแบบเคสนี้อีกเลยเศร้าใจขอความเห็นใจจากทุกท่านด้วยนะครับ